านบทร้อยกรองต่อไปนี้ให้เข้าใจแล้วตอบคำถามข้อ40ถึง42บทร้อยกรองมีดังนี้นะคะเสือมีที่อยู่อาศัยหาอาหารได้ในป่าไพรยังไม่เตียนโล่งตาเพราะมีพยัคฆ์คาคนเกรงเกิดมาต้องพึ่งพากันอย่าหันอวดตนคนเก่งถ้าอยู่คนเดียวได้เองค่อยเบ่งทับเขาเอาเลยเดี๋ยวพี่กลับมาดูที่บทร้อยกองนี้อีกทีนึงแต่เรามาดูที่คำถามกันก่อนเนาะเริ่มที่ข้อแรกเลยคือข้อ40ถามว่าผู้เขียนบทร้อยกองข้างต้นนี้มีจุดประสงค์อย่างไรข้อ1ปลุกใจข้อ2สั่งสอนข้อ3ตำหนิข้อ4ปลอบใจบทร้อยกองเนี้ยถ้าน้องค่อยๆแปลน้องจะได้ความหมายดังนี้นะเขาบอกว่าเสือเนี่ยอยู่อาศัยในป่าได้ก็เพราะว่าหาอาหารในป่าได้ถูกไหมเมื่อถ้าในป่านั้นอ่ะยังไม่เตียนยังไม่ถูกตัดเสือก็อยู่ยังได้อย่างสบายถูกป่ะคนก็กลัวเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนพูดว่าการที่เสือจะอยู่อย่างสบายในป่าได้เนี่ยก็ต้องมีต้นไม้เยอะๆทีนี้เขาก็เลยพูดต่อมาว่าคนเกิดมาก็ยังต้องพึ่งพากันอย่าไปบอกเลยว่าตัวเองเก่งอย่างนู้นเก่งอย่างนี้อยู่คนเดียวได้การที่จะบอกว่าไปเบ่งทับคนอื่นได้ก็ต้องทำเมื่อเราอยู่คนเดียวได้เองแล้วจริงๆแต่พี่ถามว่าจริงๆแล้วอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้หรอกยังไงคนเราก็ต้องพึ่งพากันอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปอวดว่าตนเองเก่งอย่าเอาไปเบ่งทับคนอื่นเขาเลยมันไม่ดีถูกปะเพราะฉะนั้นข้อนี้มันคือความหมายเขาก็ต้องการสั่งสอนเรานั่นเองว่าอย่าไปอวดเก่งอย่าไปแสดงว่าตัวเองเก่งแล้วก็ทะนงในตัวเองมากเกินไปเพราะว่ายังไงก็ตามคนเราก็ยังต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันซึ่งในตัวข้อนี้เขาเปรียบเทียบระหว่างเสือกับป่าถูกไหมว่าเสืออยู่ได้เพราะป่าและป่าก็ได้รับคุ้มครองจากเสือนั่นเองทำให้ไม่มีคนรอบตัดไปฉะนั้นข้อนี้เขาต้องการบอกเราว่าต้องการที่จะสั่งสอนให้เราเห็นประโยชน์ของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไม่ทะนงในศักดิ์ศรีของตัวเองถูกปะไม่ใช่การปลุกใจให้เราลุกขึ้นสู้แล้วก็ไม่ได้กล่าวตำหนิแล้วก็ไม่ได้กล่าวพูดถึงในเชิงของการปลอบใจฉันข้อนี้ตอบข้อ2นะส่วนข้อต่อไปคือข้อ41ถามว่าข้อความในบทร้อยกองมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุดข้อ1น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าข้อ2รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางข้อ3ชาติเสือต้องไว้ลายชาติชายต้องไว้ชื่อข้อ4เสือมีป่าเพราะป่าเสือมีเพราะป่าปกป่ารกเพราะเสือยังอ่ะเขาถามถูกไหมว่าข้อความข้างต้นเนี่ยตรงกันไหนมากที่สุดข้อ1น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าหมายความว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันซึ่งอันนี้ก็ใกล้เคียงกับข้างต้นเลยจริงป่ะแอบติ๊กไว้ก่อนสิส่วนข้อ2คือคำว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางหมายความว่ายังไงเอ่ยคำว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางเนี่ยมันหมายความว่าเราจะต้องรู้จักเอาตัวรอดถูกไหมเอาตัวรอดในสังคมให้เป็นแต่ข้อนี้เขาได้พูดถึงการเอาตัวรอดไหมไม่ใช่ถูกไหมแต่เขาพูดถึงการพึ่งพิงกันข้อนี้ก็ผิดส่วนข้อ3ชาติเสือต้องไว้ลายชาติชายต้องไว้ชื่ออันนี้คือพูดถึงว่าเกิดมาเป็นผู้ชายเนี่ยจะต้องมีความซื่อสัตย์ต้องมีศักดิ์ศรีในตัวเองถูกไหมซึ่งอันนี้เขาพูดถึงเสือก็จริงในบทความแต่เขาไม่ได้พูดถึงชาติเสือในความหมายนี้อันนี้ก็ผิดส่วนข้อ4เสือมีเพราะป่าปกป่ารกเพราะเสือยางอ้าวนี่คือตรงเลยจริงป่ะตรงยิ่งกว่าข้อ1อีกคือบอกว่าการที่คนเราจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยสิ่งหนึ่งแล้วก็ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันเพราะฉะนั้นความหมายนี้แหละที่ตรงกับบทร้อยกองมากที่สุดฉันตอบข้อ4ถึงแม้ว่าข้อ1จะหมายความว่าเราพึ่งพาซึ่งกันและกันเหมือนกันเนี่ยแต่ข้อที่ตรงกับบทความหรือบทร้อยกองข้างต้นมากกว่าก็คือข้อ4เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4นะคะทีนี้มาดูข้อสุดท้ายสำหรับบทร้อยกองบทนี้ก็คือข้อ42บทร้อยกองนี้เน้นเรื่องใดเป็นสำคัญข้อ1ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนข้อ2การอ่อนน้อมถ่อมตนข้อ3การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันข้อ4พยัคฆ์เป็นเจ้าป่า
โหตะกี้พี่พูดไปเยอะมากแล้วถูกไหมว่าบทร้อยกองข้างต้นเนี่ยกล่าวถึงว่าเราจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันห้ามหยิ่งทะนงในตัวเองต้องเข้าใจว่าเขาเนี่ยช่วยเหลือเราแล้วเราก็ได้ประโยชน์จากเขาถูกไหมเราถึงจะดำรงในชีวิตประจำวันได้เพราะฉะนั้นบทความนี้เขาเน้นเรื่องการพึ่งพาอาศัยกันเขาไม่ได้เน้นว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถูกไหมเขาบอกว่าการที่จะทะนงตัวเองได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วนั่นเองใช่ข้อนี้ก็ไม่ใช่นะส่วนข้อ2การอ่อนน้อมถ่อมตนเขาไม่ได้พูดถึงถูกไหมและการพยักเป็นเจ้าป่าเนี่ยยิ่งไม่ได้พูดถึงใหญ่เลยถูกไหมข้อนี้เอามาหลอกมากๆเลยนะแค่ในโจทย์มันมีคำว่าพยักเฉยๆฉันข้อนี้ตอบข้อ3นะบทร้อยกองข้างต้นเนี่ยในเรื่องการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนั่นเอง